าเราอยากเป็นรัฐที่ไปบอกชาวโลกได้ว่าเรามีประชาธิปไตยเราเคารพสิทธิมนุษยชนผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ครับอย่างแย่ที่สุดพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีความกล้าหาญที่จะต้องเอาข้อเสนอ 4-5 ข้อนี้จริงๆบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาแบบเยอรมันไหมผมอันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า 4-5 ข้อที่ผมเสนอเนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนที่ในระบบประชาธิปไตยอ่ะแย่ที่สุดก็จะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาพูดคุยกันว่าตกลงเราจะมีการแก้ไขพวกนี้หรือไม่ก็จะบอกว่ามาตรา112เนี่ยมันมีปัญหาด้วยตัวมันเองเรื่องระวางโทษเรามีรัฐธรรมนูญที่บอกว่าห้ามไม่ให้มีการลงโทษที่เป็นการทรมานโหดร้ายมันทำย่ำยีศักดิ์ศรีนิยามคำหนึ่งของโหดร้ายมันทำย่ำยีศักดิ์ศรีคือการลงโทษโดยไม่ได้สัดส่วนอันนี้มีคดี Weeks versus UK นะครับที่รับรองไว้ว่าคำการลงโทษทางอาญาการกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ได้สัดส่วนกับความผิดนะครับใช้เขาเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยทำผิดตามคือศาลพูดง่ายอ่ะครับถ้าผมพูดภาษาไทยก็คือศาลเชือดไก่ให้ลิงดูอ่ะใช้เขาแทนที่จะลงโทษเขาเพราะสิ่งที่เขาผิดแต่ศาลบอกไม่ได้ต้องลงโทษหนักๆนิติบัญญัติบอกไม่ได้รัฐสภาบอกไม่ได้ต้องลงโทษหนักๆคนอื่นจะได้ไม่ทำตามอันนี้ครับเป็นการลงโทษที่ผิดหลักสิทธิมนุษยชนที่เรียกว่าสิทธิที่จะไม่ถูกทรมานโหดร้ายและมันทำย่ำยีศักดิ์ศรีซึ่งปัจจุบันเรามีพรบฉบับนี้ผมเป็นกรรมการประจำพรบฉบับนี้อยู่นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกนะครับเราต้องพยายามเข้าใจ2ประเด็นแล้วนะครับเรื่องตัวบุคคลนะครับเรื่องโทษเราไปประเด็นที่3เรื่องการกระทำเรามีการกระทำอะไรบ้างครับที่เป็นการกระทำตามมาตรา112ดูหมิ่นก็คือไปลดทอนศักดิ์ศรีเขานะครับจากเขาเป็นคนบอกเขาเป็นสัตว์เป็นนู่นเป็นนี่แต่ศาลฎีกายืนยันมาตลอดนะครับว่าการพูดจาไม่สุภาพกูมึงอ้วหรือไม่ใช่การดูหมิ่นการพูดจาไม่สุภาพเนี่ยมึงมาพาโวยท้าตีท้าต่อยไม่ใช่การดูหมิ่นแต่ต้องเป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา 2. การหมิ่นประมาทการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับก็คือการนินทาไม่ว่าจะจริงหรือเท็จพูดในทางที่เขาเสื่อมเสีย 3. อาฆาตมาตร้ายคือการข่มขู่ครับว่าในอนาคตเราจะมาทำร้ายเธอนะเราจะมาฆ่าเธอนะเราจะนี่คือการข่มขู่ไว้แสดงความเกลียดชังอาฆาตมาตร้ายเราจะเห็นว่าตัวบทพวกนี้มันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเวลาศาลเอาคำพวกนี้ไปใช้อ่ะครับศาลหลุดจากคำว่าดูหมิ่นซึ่งใช้กับคนธรรมดามาตรา393ศาลหลุดจากคำว่าหมิ่นประมาทที่ใช้กับคนธรรมดามาตรา326ศาลหลุดจากคำว่าอาฆาตมาตร้ายซึ่งไม่มีการใช้กับคนธรรมดาโดยศาลไปเข้าใจหรือการตีความว่าแสดงรวมถึงการไม่แสดงความเคารพไม่รับไม่แสดงความเคารพอย่างการแต่งกายเราจะเห็นนะครับมีคดีนึงแต่งกายทำเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือการพาโรดี้การล้อเลียนแต่มันไม่ได้ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันไม่ได้ดินทาว่าร้ายว่าเขาไม่ดียังไงนะครับหรือมันไม่ได้แสดงความอาฆาตมาตร้ายว่าในอนาคตเราจะมาทำร้ายคุณยังไงอันนี้ผมคิดว่ากฎหมายอาญามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันควรจะจำกัดขอบแบบนี้ประเด็นที่4นะครับคืออันนี้เป็นประเด็นที่ศาลน่ะตีความผมรู้สึกว่าอาจจะเกินตัวบทไปมากแล้วอาจจะหลุดกรอบของกฎหมายซึ่งมีปัญหาด้วยตัวมันเองเพราะกฎหมายอาญามันต้องเคร่งครัดประเด็นที่4ที่กฎหมายมาตรานี้มีปัญหาคือดูหมิ่นปกติเนี่ย1เดือนหมิ่นประมาทเนี่ย1ปีอาฆาตมาตร้ายปกติไม่มีความผิดนะครับผมงงว่าทำไมการกระทํา3อย่างเนี้ยศาลถึงกําหนดหมายถึงว่าตัวกฎหมายกําหนดโทษเอามาเท่ากันมันควรจะเท่ากันเหรอครับ3การกระทําเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่ามันควรจะเท่ากันเลยนะครับมันมีความร้ายแรงที่มันแตกต่างกันเมื่อกี้ทางศูนย์ทนายบอกว่าเดี๋ยวนี้มาตรฐานลงโทษคือ3ปีถึง5ปีผมกลับคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับประเด็นที่5ที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในทั้งหมดเลยก็คือเรานินทาเราวิพากษ์วิจารณ์คนที่เป็นบุคคลสาธารณะคนที่รับเงินสาธารณะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มาตรฐานนานาชาติทำได้นะครับกฎหมายไทยอนุญาตให้คุณวิพากษ์วิจารณ์คนทั่วไปบุคคลสาธารณะได้นะครับอาจารย์มหาลัยสอนไม่ดีนายกบริหารประเทศไม่ดีนะครับเราอาจจะติดหน้ากากเบื่อลุงตู่เนี่ยในห้องนี้มีคนติดหน้ากากแบบเนี้ยนะครับหรือว่าพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้สามารถทําได้ตราบใดที่เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเราเชื่อว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงต่อให้มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามคือเราไม่ได้เมคเรื่องไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมานะครับในสิ่งที่วินยูชนคนทั่วไปพึงกระทํา329อนุ3เนี่ยอันนี้เราควรจะเอาข้ออ้างเนี้ยเข้าไปอนุญาตให้
สามารถทำได้แต่ปัจจุบันนี้ครับศาลตัดเลยศาลตัดศาลระบบ329ออกไปเลยทั้งที่อยู่ในประมวลด้วยกันเพราะศาลมองว่ามาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงห้ามพูดถึงในทางวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นซึ่งอันเนี้ยนะครับถ้าเราอยากอยู่ในโลกที่มันได้มาตรฐานนานาชาตินะครับอันนี้คือผมไม่ได้พูดว่าเราจะต้องเจริญก้าวหน้าเป็นผู้นำโลกนะครับผมพูดถึงว่าเราอยู่มาตรฐานขั้นต่ำเพราะสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับเป็นเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของการอยู่ร่วมกันถ้าเราอยากเป็นรัฐที่ไปบอกชาวโลกได้ว่าเรามีประชาธิปไตยเราเคารพสิทธิมนุษยชนผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ครับอย่างแย่ที่สุดพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีความกล้าหาญที่จะต้องเอาข้อเสนอ 4-5 ข้อนี้จริงๆบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาแบบเยอรมันไหมถ้าจะฟ้องจะต้องให้คนนั้นข้อนี้เท่านั้นฟ้องอันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า 4-5 ข้อที่ผมเสนอเนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนที่ในระบบประชาธิปไตยอ่ะแย่ที่สุดก็จะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาพูดคุยกันว่าตกลงเราจะมีการแก้ไขพวกนี้หรือไม่นะครับ